ภาวนาให้ปฏิบัติเหมือนกับเราทำทุกวันให้ทบทวนตรวจดูที่เราปฏิบัติมาวันไหนครั้งไหนได้รับความสงบได้รับความสุขความสบายที่ได้รับมาแล้วเราก็พยายามระลึกทบทวนดูแล้วก็พยายามปฏิบัติตามที่เราเคยปฏิบัติมาทางนี้เป็นทางที่ถูกทางนี้เป็นทางที่เหมาะสมกับจริตจิตใจของเราจิตที่ยังไม่สงบก็สงบได้จิตที่ยังไม่รู้ก็รู้ได้ยังไม่เห็นก็เห็นได้เห็นอะไรรู้อะไรคือเห็นธรรมรู้ธรรมกรรมฐานที่เราได้ตั้งใจไว้เราต้องการความสงบก็เห็นความสงบรู้ความสงบปรากฏขึ้นเป็นขึ้นมาในจิตใจเราต้องการสติระลึกต่อเนื่องกันไม่ให้เผลอสติก็ทำงานให้เราต่อเนื่องกันไม่เผลอทำไปตามที่เราตั้งใจไว้แปลว่าจิตควรแก่การงานจิตกัมมัญญาตากายก็กัมมัญญาตากายก็ควรแก่การงานคำว่ากายควรแก่การงานคือควรแก่กรรมการกระทำคือภาวนากายของเราเวลานั่งมันก็นั่งให้เราเวลาเราต้องการความสงบกายประสาทที่เรานั่งทับก็ไม่รู้สึกว่าปวดเจ็บขึ้นมาทำให้กายของเราเบาสบายนี่ความสุขทางกายเกิดขึ้นเรียกว่ากายควรแก่การงานหรือกายยลหุตากายก็เบากายยปคุณยุตากายก็อ่อนไม่ขัดไม่คล้องในเรื่องที่จะให้เกิดความสงบให้เกิดความสุขมันเป็นไปตามทุกอย่างนี่ในส่วนกายส่วนจิตก็เช่นเดียวกันจิตก็เบาไม่ไปตามอารมณ์ต่างๆมันไม่หนักไม่เป็นทุกข์ไม่อยากจิตก็อ่อนน้อมไปตามธรรมเพื่อความสงบเพื่อความวิเวกเรียกว่าจิตอ่อนจิตตปัสสธิจิตก็สงบมันพร้อมที่จะสงบเมื่อครั้งใดเราปฏิบัติอย่างนี้เราก็จำไว้เพราะการสงบนั่นจะต้องมีสิ่งแวดล้อมช่วยอำนวยให้สงบด้วยไม่ใช่ว่าจู่ๆก็สงบถ้าอย่างนั้นมันก็สงบได้ทุกคนสงบได้ทุกครั้งที่ไม่สงบเพราะเรารักษาไม่ได้สิ่งแวดล้อมนั้นมาก่อกวนที่เราไม่มีสติสำรวมระวังรักษาปฏิบัติให้อยู่ในทางแห่งความสงบอยู่ในอาการแห่งที่จะให้เกิดความสงบเกิดความสุขเป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีการสำรวมกายสำรวมวาจาถ้าหากเราไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาจะให้จิตสงบแต่ฝ่ายเดียวมันก็ยากเพ
พราะกายกับวาจาจิตนี้มันเกี่ยวเนื่องกันมันอุปทานยึดถือซึ่งกันและกันเพราะกายเราก็ถือว่าเป็นของเราวาจาก็ถือว่าเป็นเราเป็นผู้พูดจิตใจก็ถือว่าเป็นเราผู้คิดเลยมันรวมอยู่ที่เราทั้งหมดถ้าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวเนื่องด้วยเราแล้วการปฏิบัติเราจำเป็นจะต้องสำรวมจะต้องรักษาคุ้มครองดูแลเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้ไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรในสิ่งที่เราไม่ต้องการปฏิบัติในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องที่ให้ผลมาในทางที่ไม่ดีเพราะเราไม่ต้องการถ้าเราต้องการความสงบความสุขแล้วเราต้องปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะที่ควรตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นท่านสอนให้รักษาศีลก็รักษากายรักษาวาจาอันนี้เป็นทางที่เหมาะที่ควรที่จะให้เกิดความสงบความวิเวกรักษากายไม่ให้ไปทำความเดือดร้อนบุคคลผู้อื่นหรือสิ่งอื่นไม่ทำกรรมอันเป็นเวรเป็นภัยหรือในทำกรรมที่ไร้ประโยชน์เจ็นช่างขนองทางกายต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้จะเกิดอารมณ์สะท้อนมาถึงจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้จิตใจขนองทำให้จิตใจสงบได้เหมือนกันวาจาก็เช่นเดียวกันไม่ให้พูดขนองเมื่อเราพูดไร้สาระแล้วมันก็กระทบกระเทือนถึงจิตใจก่อกวนจิตใจให้เศร้าหมองไม่ให้สงบไม่ให้ได้ความรู้ความฉลาดไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวเนื่องถึงจิตใจเพราะฉะนั้นนักภาวนาเราต้องสังเกตเราต้องรู้เรื่องกายเราต้องรู้เรื่องวาจาของเรารู้เรื่องกายของเราเป็นเครื่องมือที่เราสำหรับใช้ถ้าเราใช้เครื่องมืออันนี้ถูกต้องเครื่องมือนี้ก็มีคุณมีประโยชน์แต่เราใช้กายนี้ไม่ถูกต้องเครื่องมือนี้ก็กลับเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยแก่ตัวของเราคนที่ได้ทุกข์ได้โทษไม่ใช่ได้จากไหนได้จากการใช้เครื่องมือคือกายยักกรรมในทางอันเป็นบาปเป็นอกุศลทั้งนั้นแล้วก็พ้นได้รับทุกข์ได้รับโทษแก่ตัวเองทั้งผู้กระทำและทั้งผู้ถูกกระทำทั้งสองฝ่ายไม่มีประโยชน์แม้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อเราตรวจตรองพิจารณาเห็นชัดเป็นสัจธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าอมตะธรรมก็ไม่ได้เพราะคำเหล่านี้เป็นความจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้าเราตรวจตรองดูแม้แต่เราไม่ใช้ในปัจจุบันก็เป็นของจริงมีประสิทธิภาพที่พระองค์ทรงตรัสว่าทำชั่วมาทำแล้วมันเกิดทุกข์เกิดภัยจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องกล่าวลอยๆที่เราตรองตามไม่ได้หรือรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เมื่อเราตรวจดูแล้วเห็นประจักษ์จริงๆทั้งทางกายทั้งทางวาจาเหมือนกับเป็นตัวเป็นตนเป็นพยานหลักฐานอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นคำพูดลอยๆเมื่อมีพยานหลักฐานให้เราเห็นแจ้งประจักษ์เราจะสงสัยอะไรอีกในเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว
ในเรื่องการถูกการผิดเราพิจารณาให้มันชัดอย่าสักแต่ว่าพิจารณาเมื่อเราไม่สงสัยแล้วการปฏิบัติของเรามันก็ขาดจากกันในเรื่องความชั่วที่เราไม่ต้องการแล้วก็ตัดขาดได้เพราะเราไม่สงสัยไม่ลังเลใจในการที่เราจะละเราจะถอดจะถอนเพราะไม่เป็นทุกข์เป็นภัยแล้วใครจะไปเอาที่มนุษย์ทั้งหลายหลงประพฤติปฏิบัติก็เพราะคำว่าความหลงสำคัญผิดเข้าใจผิดเพราะไม่เห็นชัดมันเปลี่ยนแปลงมาหลอกในรูปต่างๆให้เราหลงเพราะเราไม่ได้รู้เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคำว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดคือความดำริผิดเราก็ไม่รู้เมื่อเราไม่มีสติจำรู้ความดำริของเราเบื้องต้นนะการจะเคลื่อนไหวทางกายจะกระทำเราก็ไม่รู้อีกว่าผลมันจะออกมาอย่างไรหรือไปรู้ที่ผิดนึกว่าเป็นความดีตามที่เราดำริผิดขึ้นมาเมื่อทำลงไปแล้วเราก็นึกว่าเราทำดีทำที่ได้ประโยชน์นี่ในท่ามกลางเวลาผลทุกข์ปรากฏขึ้นมาเราก็ไม่รู้อีกว่ามันมาจากไหนเลยเข้าใจว่ามาจากดวงจากดาวนี่แหละที่ว่ามันมืดไม่รู้เบื้องต้นไม่รู้ท่ามกลางไม่รู้เบื้องปลายเพราะเราไม่ได้ตามไม่มีสติระลึกตามให้ต่อเนื่องกันจนผลปรากฏออกมาถ้าเราพยายามระลึกย่อมรู้ได้เห็นได้ทั้งเหตุทั้งผลที่เกิดขึ้นแก่ตนแล้วสิ้นสงสัยตัดสินได้ขาดอย่างแน่นอนเพราะจิตมันไม่ชอบสิ่งที่ทุกข์อยู่แล้วแต่มันอาศัยมันหลงยังไม่ฉลาดไม่มีธรรมะที่ถูกต้องเรียกว่าสัจธรรมเข้าไปช่วยเหลือนี่ต้องอาศัยช่วยเหลือเหมือนกับตาของเราถึงแม้ว่าดีแสนดีถ้าไม่มีแสงสว่างเข้าไปช่วยเหลือไม่เห็นอะไรเลยเมื่อไม่เห็นแล้วมันก็ไม่รู้อะไรต้องมีแสงสว่างเข้าไปช่วยเหลือจึงเห็นเห็นแล้วถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังจากที่อื่นเราก็ไม่รู้จักมีผู้รู้ก่อนเห็นก่อนบอกเราก็ไม่รู้จักที่เรารู้ทุกวันนี่ไม่ใช่เรารู้จักตัวเรานะอย่าทิฏฐิสำคัญว่าเรารู้เราฉลาดแท้จริงเรารู้จักคนก่อนๆเราเรียกมาเรารู้หนังสือก็รู้จักผู้อื่นเขาบอกเขาพาอ่านพาเรียนพาเขียนจึงรู้ได้แต่คนที่ไม่ได้เรียนไม่ทำตามไม่ฝึกตามแหละมันก็ไม่รู้ถึงหนังสือมีอยู่ก็อ่านไม่ออกเรื่องในหนังสือมีอยู่ก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอย่างไรนี่ถ้าไม่ฝึกเพราะฉะนั้นอย่าทะนงตัวทิฏฐิว่าเราฉลาดเราไม่มีรู้อะไรฉลาดเพราะผู้รู้ก่อนมีมาก่อนแล้วเราเรียนตามทั้งนั้นให้เข้าใจให้ถูกต้องการเข้าใจอย่างนี้มีประโยชน์อย่างไรเราจะได้ทำความพอใจเรียนตามปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ทะนงตัวว่าเรารู้ไม่ทะนงตัวว่าเราเห็นโดยทั้งที่จริงแล้วมันยังไม่รู้ไม่เห็นหรือเรารู้ว่าเราโง่แล้วเราก็จะได้ตะเกียบตะกายศึกษาให้ฉลาดขึ้นมาจะได้ตามขึ้นมานี่แหละกิเลสเล็กๆน้อยๆสลับซับซ้อนที่ขัดขวางป
ปกปิดที่เรียกว่าอวิชชามันซ่อนตัวอยู่ในความรู้ความฉลาดนี่เองที่เราสำคัญผิดรู้ผิดจึงได้เรียกว่าหลงอวิชชามีอยู่ก็สำคัญว่าไม่มีไม่เห็นสำคัญว่าเรารู้เราฉลาดเพราะตาเพราะคิดเพราะนึกได้เพราะทำได้นึกว่าเราฉลาดตัวฉลาดที่แท้จริงคือตัวขจัดทุกข์ขจัดภัยในสิ่งที่เราไม่ต้องการนี่เป็นตัวฉลาดฉลาดตัวนี้อาศัยธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องแม่นยำเราเชื่อได้ยึดเป็นที่พึ่งเสมอด้วยชีวิตจิตใจได้มอบกายถวายชีวิตยอมเป็นทาสเป็นผู้รับใช้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าได้สมที่เราสวดพุทธัสสะหัสสมิดาโซวะธรรมัสสะหัสสมิดาโซวะสังขัสสะหัสสมิดาโซวะเรายอมเป็นทาสรับใช้พระพุทธเจ้าเราเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจเรายอมรับใช้เป็นทาสพระธรรมเราเชื่อโดยความสนิทใจแต่ไม่เป็นทาสใครก็ตามขอให้เป็นทาสพระธรรมยอมรับใช้ยอมประพฤติปฏิบัติตามถ้าเรายังไม่เป็นทาสใครก็ยอมเป็นทาสพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้ายอมประพฤติยอมปฏิบัติยกขึ้นเป็นใหญ่กว่าที่เดียวจึงจะสามารถที่จะเอาชนะกิเลสผู้เป็นใหญ่ในจิตใจของเราที่มันครอบครองบังคับที่เราเป็นทาสพระพุทธเจ้าประเสริฐกว่าเป็นทาสกิเลสเป็นทาสความโลภความโกรธความหลงมันใช้เราทำกรรมชั่วชาลามกต่างๆส่วนเป็นทาสพระพุทธเจ้าเป็นทาสพระธรรมเป็นทาสพระสงฆ์พระองค์ยกฐานะให้เราได้ประดับประดาชำระกายร่างกายทางรูปเปรียบภายนอกเครื่องประดับอันสวยงามบริสุทธิ์สะอาดไม่มีสิ่งใดที่จะเศร้าหมองฉันใดถ้าเรายอมเป็นทาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้กายสะอาดวาจาสะอาดจิตใจสะอาดไม่มีเวรไม่มีภัยมีแต่จิตใจเพื่อแผ่เป็นบุญเป็นกุศลบังเกิดผลประโยชน์ตามลำดับจนสามารถพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารดับกิเลสตัณหาเข้าจิตใจได้เข้าสู่ปรินิพพานเป็นความสุขอันถาวรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเราถือว่าเรามีโชคดีแล้วพยายามประพฤติปฏิบัติศึกษาให้รู้จริงแจ้งประจักษ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เรารู้ไม่ได้เพราะมันมีอยู่แต่อาศัยเราเล่นเล่อเผลอตัวมัวเมาไปในเรื่องตามสังขารที่หลอกมีอยู่ในโลกสันนิวาตอันนี้ไม่ได้พินิจพิจารณาตรวจตรองอย่างแท้จริงขอให้เราทั้งหลายพยายามกำหนดจดจำไว้ตั้งใจภาวนาดูกายดูวาจาตลอดถึงจิตใจของเราแล้วมารักษาใจของเราเอาทำคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติทำจิตใจของเราให้สงบเราก็ต้องรู้จักวิธีให้จิตใจสงบเราจิตใจสงบถ้าเรารู้ไม่รู้จักวิธีทำจิตใจให้สงบเราก็มาตรวจดูจิตใจที่ไม่สงบก็ได้ไม่ใช่ดูแต่สงบอย่างเดียวอะไรบ้างที่จะมาก่อกวนจิตใจของเราให้ไม่ให้สงบนี่ความโลภก็ก่อกวนจิตใจของเราไม่ให้สงบ
ความโกรธก็ก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบความหลงก็ทุกครั้งที่เราโลภทุกครั้งที่เราโกรธทุกครั้งที่เราหลงล้วนแต่ไม่ให้สงบทั้งนั้นทุกครั้งที่เราปล่อยจิตของเราให้มัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่เราชอบเรารักก็ล้วนแต่ทำให้จิตใจไม่สงบเราก็รู้แล้วเนี่ยทางไม่สงบเพราะฉะนั้นอันนี้เราควรละเมื่อเราละสิ่งที่มาแห่งความไม่สงบได้หมดแล้วอะไรเราเหลืออยู่ในตัวของเราลองคิดดูมันก็เหลือแต่ความสงบเพราะไม่มีอะไรก่อกวนนะแม้เราพิจารณาเห็นโทษอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราปฏิบัติเจริญมรรคเพียรพยายามก็เพียรพยายามชอบความระลึกเห็นโทษเห็นทุกข์ที่มีอยู่เพราะมันมีแล้วในตัวของเราก็ชื่อว่าเห็นชอบก็เห็นทุกข์เห็นของจริงก็กลายเป็นอริยสัจเนี่ยมันก็ซับซ้อนอยู่ในที่นี้เพราะฉะนั้นถ้าหากเราดูความทางมาแห่งความสงบมันยากเราก็ต้องดูทางมาแห่งความไม่สงบเราจะได้เห็นชัดขึ้นมานี่เรียกว่าอุบายเรียกว่าฉลาดในการดูในการพลิกดูในการปฏิบัติถ้าอย่างนั้นเราก็งมหาอยู่ตลอดอะไรไม่เด่นชัดขึ้นมาก็ไม่ชัดสักอย่างต้องให้มันชัดในจิตในใจแล้วมันไม่สงสัยการดูการมองการยิบยกขึ้นมาปฏิบัติในจิตใจเราจะได้เห็นความสงบในกายก็มีจริงๆความสงบของวาจาก็มีจริงๆเพราะความรู้จักความไม่สงบทางกายให้เกิดความไม่สงบเราทำอย่างไรเราพูดอย่างไรมันไม่เกิดทางสงบเราก็จะตรวจอีกดูถึงจิตใจเราคิดอย่างไรไม่เกิดความสงบแน่ขยับไปจนถึงจิตใจเมื่อเรารู้จักแล้วเราก็ไม่เอาเมื่อเราไม่เอาแล้วไม่มีอะไรก่อกวนแล้วเราจะว่าอย่างไรเราไม่ต้องหาความสงบมันกับจิตก็เป็นอิสระและสงบอยู่เองเหมือนกับเราขจัดมืดไม่ต้องไปหามืดเพราะมันมืดมันนี่แหละไม่ต้องมัวจะไปคิดไปหาไฟอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นข้าศึกกับความมืดเราเอามาติดจุดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเองชั้นใดเมื่อเราต้องการความสงบแล้วตรวจดูความไม่สงบมันมาจากไหนเมื่อเราเห็นแล้วเพราะความไม่สงบมันยากมันพอเห็นได้ง่ายกว่าที่ความมาทางมาแห่งความสงบเพราะฉะนั้นในอริยสัจธรรมทั้ง4พระพุทธเจ้าจึงยกขึ้นทุกข์ขึ้นก่อนเพราะมันยากมันเห็นได้ง่ายกว่าความในอย่างอื่นง่ายกว่าสมุทัยตัวกิเลสเมื่อเราเห็นทุกข์แล้วกำหนดรู้ตามความจริงให้เห็นที่เพราะมันมีอยู่ในตัวของเราแล้วเราก็พยายามศึกษาว่าทุกข์นี่มันมีอยู่เฉยๆเมื่อไหร่มันก็ต้องมีเหตุทุกครั้งเราทำอะไรทุกเกิดมาทุกครั้งเราพูดอะไรทุกครั้งเราคิดอะไรเรามีความเห็นอะไรจึงทุกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รู้สมุทัยที่มาจากความคิดความนึกปรุงแต่งแต่จากจิตใจมันมีให้เราเห็นนะมันไม่ใช่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสิ่งที่ไม่มีแต่เราไม่ยอมปฏิบัติให้มีระเบียบมีสัจจะในตัวของเราเองไม่ดูให้มันมีกฎเกณฑ์ในการดูเรียกว่าฉลาดในการดูฉลาดในการปฏิบัติฉลาดในอุบายในการรู้การเห็นถ้าเราทำอย่างจริงจังให้ฉลาดอย่างจริงจังแล้วมันก็ต้องรู้ได้เห็นได้เป็นได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่เป็นแต่คนอื่น
เพราะมีด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ทุกเหล่านี้ไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าก็สมควรที่จะรู้ได้เฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีเฉพาะสาวกอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าจึงรู้ได้แต่เฉพาะทั้งในตัวเราก็มีอยู่เป็นอยู่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาทำไมเรารู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เราขาดความจริงใจขาดการสดับตรับฟังขาดการเชื่อขาดการน้อมไปใช้อย่างจริงจังนี่เองด้วยทิฏฐิสำคัญว่าเรารู้เราฉลาดนี่เองถ้าหากรู้ว่าเราไม่มีอะไรรู้เลยที่เรารู้ทุกอย่างเนี่ยเพราะรู้จักผู้รู้มาก่อนการรู้จักข้าวรู้จักน้ำก็ไม่ใช่รู้แต่เราเกิดมาเรารู้อะไรถ้าเขาไม่บอกและเขาไม่เอามาใส่ปากเราได้อะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเราพยายามชำระกิเลสความเข้าใจผิดความทะนงผิดสำคัญตัวสำคัญตนอหังการมามังการถ้าเรารู้ความจริงเราจำแนกออกไปแล้วเราไม่มีอะไรมีประโยชน์สักอย่างเลยยิ่งจะเห็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงต่างๆของอารมณ์ของรูปของเสียงกลิ่นรสและตลอดถึงของขันธ์ 5ทุกอย่างก็แล้วยิ่งจะเห็นชัดยิ่งจะปล่อยวางไม่เข้าไปสำคัญผิดยึดถือเมื่อแยกไปดูทั้งหมดละเอียดไปแล้วไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สงบสุขอย่างแท้จริงคือเอกลักษณ์ของจิตก็คือไม่คือธาตุรู้อันบริสุทธิ์เหมือนกับธาตุทองคำที่เป็นเอกลักษณ์ก็เพราะมันเหลื่อมใสในตัวของมันเองไม่มีอะไรมาทำให้มันเศร้าหมองมนุษย์จึงมีนิยมชมชอบจึงมีคุณมีค่าเอกลักษณ์ของทองคำถ้ามันเปลี่ยนแปลงมันเศร้าหมองมันไปอย่างอื่นแล้วมนุษย์ก็ไม่อยากจะเอามาทำอะไรถึงจะมันเปลี่ยนแปลงเป็นรูปประพันธ์ต่างๆแต่เอกลักษณ์ของสีวรรณะของมันมันอยู่คงที่มันมีอันหนึ่งประจำตัวของมันเช่นว่าธาตุดินมันก็มีอันหนึ่งประจำตัวของมันถ้ามันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วมันก็ไม่คงที่ธาตุน้ำมันก็คงที่ของธาตุน้ำส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นกิริยาที่ไม่ใช่ธาตุเดิมดั้งเดิมแท้มีอันอื่นมาผสมที่เข้าไปแทรกซึมอยู่ด้วยแต่ส่วนธาตุเอกลักษณ์ของมันก็คือซึมซาบมาอยู่ได้ทั่วไปทำให้ไปซึมซาบที่ไหนก็ทำให้ชุ่มชื่นธาตุลมก็มีลักษณะพัดไปไม่หยุดนิ่งเอกลักษณ์ของมันจะแรงเบามากเท่าไหร่เขาจึงนิยมเมื่อต้องการให้มันเคลื่อนไหวเราก็ต้องอาศัยลมธาตุไฟเป็นก็มีเอกลักษณ์ของมันธาตุจิตล่ะเมื่อเรารู้จักธาตุจิตแท้แล้วนั่นแหละธาตุอมตะก็ไม่เรียกว่าจิตก็ได้ไม่เรียกว่าเราว่าเขาก็ได้แต่มันมีธาตุแท้เหนือที่สมมติอะไรปรุงแต่งไม่ได้เหมือนกับธาตุน้ำถึงธาตุแท้ละใครแต่งไม่ได้ใครเปลี่ยนไม่ได้มันต้องเป็นน้ำอันเดียวกันใครจะทำอะไรไม่ได้จะไปเป็นธาตุดินก็ไม่ได้จะไปเป็นธาตุลมก็ไม่ได้จะไปเป็นธาตุไฟก็ไม่ได้ต้องพิจารณาให้ถึงธาตุแท้ธาตุดินก็จะไปเป็นธาตุน้ำธาตุลมไม่ได้ใครจะปรุงแต่งเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้เป็นเราเป็นเขาเป็นต้นไม้ภูเขาเราก็เปลี่ยนได้ส่วนที่เป็นไปได้เรียกว่าฐานะส่วนอฐานะไม่มีใครทำได้อยู่เอกลักษณ์ของมันนักวิทยาศาสตร์ทั้งจะฉลาดรู้แต่งอะไรทุกอย่างแท้แต่ง
ที่เรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณเรียกว่ามโนเรียกอะไรก็ตามทีเถอะแต่มันธาตุแท้มันก็ต้องมีเอกลักษณ์อันเดียวหลักอันเดียวเท่านั้นคือธาตุรู้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายตั้งใจพิจารณาตามความจริงหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้แก้ความหลงความเข้าใจผิดเราจะได้เดินทางอยู่ในฐานะอันถูกต้องและมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมธรรมที่มีอยู่ประจำโลกจะเป็นสังขารธรรมประเภทไหนก็ตามหยาบละเอียดนอกในอย่างไรก็ตามเราก็แจ้งประจักษ์ในใจสิ้นสงสัยจะมีอะไรเล่าจะทำให้เราสงสัยอีกเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามจะได้ประสบความสุขความเจริญจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน